ือหลังจากที่เราผ่านกันมาหลายครั้งซึ่งก็ผ่านในเรื่องก่อนๆในละครเรื่องก่อนๆพอมาเรื่องนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วเราไม่เคยเจอเพราะมันเหมือนกับประเพณีของทหารเรือเลยก็ว่าได้ครับซึ่งก็ได้ทำจริงๆกันเลยนะเด็กแล้วก็เลยพูดเลยครับได้ทำกิจกรรมแต่งงานพี่ดีแต่งงานจริงๆพี่เหนียวคิดเยอะพี่เก่งว่าตัดต่อไม่ได้ช่วยไม่ได้ควรจะพูดกันไว้เอาแล้วให้เรากินกับแม่ก็เดินตามหมาพี่เอาเนี้ยพี่เขียบอลมากพี่เป็นพวกเครื่องชงกาแฟพี่จะส่งให้เขาได้แบบว่าสมรสสมรักสุขวีวีไม่พี่ผมเนี่ยเขาเป็นแบบว่าอยากให้ละครออกมาดูก็จะคอยแซวตั้งแต่ต้นเรื่องให้ชอบกันจริงๆเลยแล้วพี่ไม่เชียร์หมอกล้องให้เลิฟน้องหยาดป่ะนั่นรักกันเลยนั่นรักจริงๆแล้วหมอกล้องเป็นสามีผมแต่ที่บอกตั้งแต่ต้นๆไม่พูดถึงประเพณีเมื่อกี้ยังเหลืออีกอันหนึ่งที่เหนียวเดี๋ยวพี่จะลงไปผมยังไม่ได้พูดถึงประเพณีการแตะน้ำแตะฟ้าของทหารเรือฮะแตะน้ำแตะฟ้าคือเป็นการทดสอบจิตใจของทหารเรือจริงๆในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วแต่อันเนี้ยเราเอามาใส่อยู่ในละครเรื่องนี้ด้วยจริงๆที่กับนี้ใช่ครับเป็นการทดสอบจิตใจแล้วก็พละกำลังใช่ฮะซึ่งก็ไปได้พี่ต่อพี่แตงและพี่บุ๋มน้อยนะฮะมาร่วมกันค้นหาว่ามันมีอะไรบ้างก็ได้หมอตุ้ยได้หมอกล้องกับตุ้ยครับมาทำนะฮะมาทำกิจกรรมตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นติดอะไรนะดินข้อพิษพื้นยกอะไรตรงนี้อะไรเกี่ยวคำว่าแตะน้ำกับแตะฟ้าคำว่าแตะฟ้าคือต้องขึ้นไปจุดสูงสุดของเรือครับถ้าเป็นมือแตะฟ้าแล้วหมอแตะฟ้าแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือก็น่าจะเป็นเขากระโดงเรือครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรือรบเป็นเรือเหล็กนะเราเลด้าต้องไปแตะเสาเลด้าเล่นช็อตขาดก็จะพูดปิดเลด้าไม่ใช่ฮะแต่ถ้าแตะน้ำเนี่ยอันนี้ได้อารมณ์มากเพราะว่ามีการห้อยบันไดลิงลงไปแล้วตุ้ยแบบปีนลงไปปีนลงไปจริงแบบน้ำบันไดตัวเองลงไปใช่คนอื่นก็ลงดีๆแหละลื่นฮะแล้วสามารถแตะได้แตะได้ก็ลงท้องก็ลงไปจุกเลยจริงๆนะมันว่าแตะน้ำแต่ต้องขึ้นแตะฟ้าใช่ด้วยฮะอุ้ยแล้วต้องทำจริงๆก็ต้องแต่ในวิธีการถ่ายทำจริงก็แค่ใช้วิธีการถ่ายทักเอาก็สามวิครับแล้วทหารเรือก็ยังทำอยู่ไหมคะที่อันนี้ปัจจุบันก็อันนี้น่าจะเป็นการทดสอบก็แล้วแต่หน้าจักรนะครับถามที่ยากที่สุดคือก็ถือว่าใช้กำลังจริงๆเลยเพราะว่าง่ายกว่าเขามีเขาเอ้าทำไมอยู่ไปมีพิรุธว่ะมีพิรุธสนิทจักรยาลองดูครับเดี๋ยวเขียนแล้วยาล่ะคะแต่ยากนี่ลงแล้วผมเพื่อนผสมหล่อมากคือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องชื่อว่าร้อนที่สีหน้าเธอดูแบบใส่อยู่ทำแสงจันทร์สวยสวยมากค่ะต่อจากก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแบบคือแบบบทอื่นๆไงแล้วก็ถ่ายเยอะแล้วแต่เรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่มันสวีทเป็นหวานมากค่ะแล้วป่าเขาก็จะแบบอยากให้ดูสมจริงอะไรเงี้ยฉากสวีทที่แบบเจอกันวันแรกก็ธรรมดาให้เขาไปแบบถ่ายที่ว่าจะยืนธรรมดาเขาจะให้ตัวละครมันใกล้กันไงใกล้กันกับภาษาพูดกับเฟรชไอซ์ให้ทลายกำแพงแล้วกำแพงทลายผมไม่ทลายกำแพงผมเป็นใกล้กับต้นไม้อยู่บนยอดไม้แล้วมีแบบถ่ายรูปภาษามีแบบกอดกันอยู่บนต้นไม้อะค่ะจูบหลายที่มากเยอะมากพี่รู้ไหมคะว่าบนต้นไม้เป็นคนแล้วต้องจูบกับบนต้นไม้ทำไมอะฮะบนดินบนเสือบนนี่หนีกันอยู่นี่หนีโจรอยู่ๆก็จูบกันครับอยากจะจูบตรงไหนใครจะจูบกันก็จูบเธอทำให้เราตีมันไปตลอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่งั้นนี่แบบว่าดูเหตุการณ์แบบว่าต้นไม้ต้นเดียวกันแล้วมันอยู่บนสูงประมาณเท่าไหร่นะ5โอ้สูงมากมากติดสามชั้นครับแล้วก็กอดกันไว้อะมันไปไหนกันไม่ได้มันก็ใกล้กันจนกระทั่งแบบมันไปไหนไม่ได้อะมันจูบกันพวกกันข้าวเวลาพี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้หนูแล้วครับพี่เดินนี่นะกับพี่เดินเรามีจูบหลายที่เท่าที่อันนี้เอาแบบเท่าที่ผมนึกออกมีจูบต้นไม้นะฮะจูบในสนามบีกันครับไม่รู้มีอารมณ์กันตอนไหนยิงปืนกันแล้วก็จูบกัน
ครับสถานที่มีการและที่สำคัญมีจุดประกอบเรือด้วยแล้วก็มีปีนกำแพงบ้านอยู่ตอนหลังกำแพงประสบกันรักกันแล้วหรือว่าไม่เป็นตอนแรกเลยสิตอนแรกไม่มีครับเป็นอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยครับตอนหนึ่งมันตั้งกายอุบัติเหตุหมดเลยใช่คิดนี่บทไม่มีหรอกอยากเล่นกันเองเออใช่ปีนหนีพ่อใช่ครับแล้วล่วงลงมานั่นเองคนเราตกมาจากกำแพงแล้วปากสุดเฮ้ยมันต้องมือยันอะไรเอาปากลงเนี่ยมือลมเสียตัวเองไม่ได้เล่นกับพี่เดิมก็เอาทำไมเหรออยากอยู่ในปีถ่ายใหม่ได้ปะถ่ายเพิ่มไม่คิดตังค์